แม่กลับมาตายนี้จากฝากความโศกสันอะไรไว้ให้แก่บุตรธิดาได้ทำบุญอุทิศหาท่านทั้งสองให้ไปสู่ภพภูมิที่ประเสริฐบุตรคนแรกเป็นผู้ยิ่งเสวาสุวรรณีได้แต่งการแต่งงานมีครอบครัวเป็นฟังเป็นฝามีบุตรตีบุตรตาบุตรคนที่สองเป็นชายเสวาโกรัตตาได้แต่งการแต่งงานมีลูกมีเต่าภรรยาเสวาจันทาอัตมาภาพพระครูสังฆรักษ์สุริยาสัจวโรสิได้ปารภแห่งนาทีของสุวรรณีเป็นพี่สาวใหญ่มูสำหรับธรรมาทเบื้องขวาเมื่ออัตมาภาพพระอาจารย์อธิพัฒน์กัสกะปุตโตให้ปารภแห่งนาทีของโกรัตตาเป็นน้องชายของสุวรรณีส่วนธรรมาทเบื้องซ้ายเมื่ออัตมาภาพพระอาจารย์มณีเตชะปัญโยให้ปารภแห่งนาทีของจันทาเป็นภรรยาของนายโกรัตตานวโรโอกาสบัดนี้อัตมาภาพเจริญพรพุทธมามากับพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจซึ่งพระอาจารย์อธิพัฒน์จะได้ปารภสืบต่อไปขอนิมนต์กัสสกะปุตโตคือน้ำคาลูกชาวนาแต่กำเนิดแสนประเสริฐพ่อแม่เลี้ยงถนอมตุ่มหักแพงหน้าฝนหน้าแรงเพี้ยนแข็งอุตสาหะใส่ความเพี้ยนวิริยะชนะม่านคือความคานปณิธานหานกาลูกชาวนาบ่ทิ่มปล่อยกินข้าวเหนียวมาแต่น้อยซื้อห้อยไว้บ่รอคุณก่อนอื่นนั้นกระผมกราบขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจริญพรขอโอกาสย่อมพอย่อมแม่สุภูสุคนเด้อมื้อนี้ต่างมาฝากไว้ให้เป็นลูกในบ้านเป็นวันในกระถางของย่อมพอย่อมแม่บ่อยากเป็นในสวนยันไม่ออกเหี่ยวใส่ซั่นดอกวะ เอามงคล้องให้แน่แม่เอา3เทื่อเด้อแม่เด้ออย่าเทื่อเดียวคือไปเก็บดูกนี่เด้นะโมนะโมตัสสัมภังคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมภังคะวะโต
บัดนี้ยะสิติตังแต่ทางสงหายอันทางโยมพาแห่งติวตีว่าพระบ่แก่นบานละโยมขี้ข้านมาทรงเพียรนาแนวพาเถียนเนี่ยใส่กินน้ำไม่ออกเศร้าแลเพียรบอกไว้ได้แลจ้องส่องแต่ทางนาขานโยมป่าให้ห่างทางวัดบ่จังหันเดยามกลางวันบ่มาเพินพระนิ่นก็หนีจ่อยเห็นแต่ห้อยอารามเศร้าสารเศร้าบ่เกียงมื่นกองบ่มีผู้เทือนตีต่อยเจ้าอ้อยเสียงข้องละข้างเกิดขี้เมียงเสียงบ่มวนนวลหูบทสวดมนต์ยาคู่กะมีเสียงสูญเสียนปวกกะพากันดินกัดกินตำละเก่าเพราะว่าส่งข้าเจ้าบ่มาเฝ้าทบทวนเกียรติของสงฆ์กะหากด่วนขั้นขาดส่วนอุปธรรมเนปัจจัยเสริมเติมน้ำจังสิดีสมแม่งนาฉันผู้แจงไขสิบ่หวังมีมวลลาภเพียงอยากให้ทราบผู้กะโยมเจ้าได้หินตองนาจังใดเตือนผู้หักพ่องศรัทธาทานวิจารณ์ตามวัดสีงามดูสวยด้วยวาโยมบ่มั่งเวียนพากันเห็นไหมเล่าคำก่อนเข้าประพันแต่งได้แสดงให้รู้ดูแล้วจังแม่นเดียนก่อนเขาว่าจังสิวัดจะดีมีหลักฐานพอบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผาดกันช่วยก็อุ้ยชัยถ้าขาดกันต้องบันไลทั้งสองทางนี่เป็นคำกล่าวอ้างให้แปลงทางอยู่ซอยวัดและบ้านสิบ่ด้อยขันโยมเจ้านั้นซอยกันนึ่นะขันแม่นเว้าสั้นสั้นเพื่อนบอกว่าสามัคคีบ่ให้มีโลภะบอกให้เสียสละไว้นาเฮ็ดลงไปโลดโยมเจ้าสินฐานเฮาให้ตกแต่งสิเกิดความแจ่มแจ้งมโนแม่งสิพ้องสายนาไผผู้เฮ็ดก็แม่นได้ไผบ่เฮ็ดก็ตามที่บาปบุญมีสินำปองทรงสนองหนุนอยู่นะเพิ่นผู้ทำดีไว้จิตใจสิสูงค่าเกียรติศักดิ์ยศถาอีกเงินตาโมแบงทุกแรงเศร้า
ห่วงจันลื่นนั้นละนามสาธารบัดนี้อาตมาภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของโกรตะสืบต่อไปใจความว่าโกรตะคือน้ำคาจันทนีเป็นเมียมิงสุวรรณีเป็นพี่เอื่อยพ่อแม่เมียนตั้งแต่เยาว์ต่างฝ่ายต่างก็มีลูกเต่ายิ่งไส้มาเกิดห่วมผ้ากันสุกอยู่รวมบ่เครื่องแขนแต่อย่างใดส่วนสุวรรณีเอื่อยเล่าเป็นคนมักใดทั้งโลภโลภาบ่เคยหัวซาค้นว่าเขาสิยันเยยบ่เคยสนใจซ้ำคำค้นเขาสิว่าพี่น้องกันกะบ่ซาเว้าหยังกันกะบ่ได้เล่าเถียงซ้ำบ่สนแม่ใหญ่เอ้ยในตอนนี้เว้าไปเว้ามากะจังแม่นอุกจังแม่นอังมีพี่เอื้อยนำเขากะบ่คือบ้านคือเมืองเขาแม่ใหญ่เอ้ยทั้งขี้ตักมักใดกะพองนั้นย่านแต่คนเขามีเกินหน้าเกินตาเจ้าของจังแม่นเล่าโพดจังแม่นเล่าเกินโอ้ยเว้าไปเว้ามากะสิว่าขายหน้าขายตาพี่สาวเจ้าของแม่ใหญ่เอ้ยมือว่านี้พี่สาวของข่อยเล่าโลดใหญ่แดนหน้ากะยั่งว่าแต่ว่าผู้ข้ากะบ่ปากไปไอดังดอกย่านเมียฮูเดี๋ยวมันสิมีเรื่องมีเล่าทั้งหน้าสาวทั้งแม่ป่าย่านบ้านเพิ่นไปเว้าพื้นท่านขวนสันดอกพี่น้องกะเลยได้หวานอมขมกืนสิเว้ากะบ่กล้าเว้าย้อนเห็นว่าเป็นพี่เจ้าของนี่ล่ะแม่ใหญ่เอ้ยเมื่อโกรตะบนลำพึงลำพันแล้วก็ได้แต่นั่งเศร้าอกเศร้าใจอยู่คนเดียวก็มีนักกาละข้างนั้นแลพระเนธจะเลื่อนพ้นผู้คอยทายมสาธาพุทธทาสขอโอกาสเทศแลอย่าใจเอวางยังโอยนาโอดสะกินฝาดกล้วยซ้ำพอน่วยมาโกสุกขอไล่งานสาธุกยกประเด็นให้เป็นเรื่องมาฟังเสียงในมือนี้ดีบ่ดีอย่าเฝ้าว่าเทศนิทานปิดศาสนาบาปแพ้บุญในมือนี้เป็นจังใดกะสิแจ้งแถลงขอไต่ตองนาเพื่อนว่าห่มและจองของบังแดดบังฝนละคนผู้ถือเอามาจะต้องเพื่อความกังอาจังสิบังเฮาได้บ่เย็นไหลก็เย็นน้อยถือมาเรียนก็มิดจ่อยบ่เพื่อกังก็บ่เย็นนะอันนี้เปรียบดังเช่นถือว่าการฟังธรรมฟังแล้วจำเอาแนวป่าเพื่อตามตรงตังไพ่ผู้ฟังตรงแนวแนวเสดีนั้นมีอยู่ผู้ละลายผู้ละหน่อยตามแท้ตั้งแต่ใจนา
ข้อที่หนึ่งนั่นข้อหนึ่งนาเสียนแจ้งแทงบทก่อนสอนสังเสียงที่บ่เคยฟังย่อมได้ฟังได้หูเห็นแจ้งแก่กระจายนาข้อที่สองเคยฟังแล้วจำบ่ได้หลงไหลติดขาดย่อมสิเข้าใจชัดก็เพราะว่าเคยฟังไว้ข้อที่สามบรรเทาความสงสัยใดเสียงที่เครื่องข้าใจเสียไอของมองคุณข้อที่สี่ทำความเห็นให้เป็นบุญหนาตามของธรรมพุทธเจ้าให้ตรงเป้าดอกที่หมายหนาข้อที่หากข้าจัดสิ่งสัวลายไก่สิพองคันมองใส่ลาฟ้าคำไข่คำจ่าดอกว่ามาแถลงว้าวขอให้สัตว์ท่าเจ้าฟังแล้วให้คิดห้ามอานิสงการฟังธรรมเว้าให้ฟังเพียงย่อย่อเสียงอข่าวสุนิทานนันลานาสัทธาโยมิกาธานวโรโอกาสบันีอัตมาภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของจันทนีซึ่งเป็นสีภรรยาของนายโกลตะสืบต่อไปซึ่งมีเนื้อในใจความว่าเมื่อจันทนีเห็นสามีกลับมาจากทำธุระนอกบ้านด้วยอาการแปลกๆจึงได้ออกเผยว่าจะออกไปว่าเป็นอย่างโน้ไอโกลตะจันทนีเบิ่งสีหน้าท่าทางมาคือมีเรื่องบ่สบายอกสบายใจเจ้าเป็นหยังเว้าให้ค่อยฟังเบิ่งก่อนหน้ามาบ่ซื่นบ่บานแท้ล่ะพี่จันทนีเอ้ยเดือนนี้เดือน6ฝนตกห้วยห่ำตื่นแต่ดึกลูกแต่เช้าพี่ไปจ้องเบิ่งหน้าไก่สิพ่อไถหน้าหูดวานกาแล้วได้อ้ายว่าก็แม่นล่ะเนาะหอดเดือน6เดือน7กะหน้าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแต่ว่าเบิ่งสีหน้าสีตาเจ้ามาคือบ่สำบายใจเท้หรือจะลืมจงพันเข้าปลูกหรือโตข่อยบ่ดีจะอยากปลาข่อยเอาเมียใหม่สั่นบ่พี่จันทนีเอ้ยเมียหากดีคือแก้วบ่มีแนวผิดใจดอกแต่ข่อยบอกบ่ได้อย่าเครื่องหอนบ่นใจท้ออย่าถามอย่าสอข่อยหลายเท่าเอ้ยเอาเป็นอย่างเจ้าจังบอกบ่ได้เจ้านอกใจข่อยมีเมียน้อยแอบแฝงหรือเจ้าสั่งข่อยซั่นบ่พี่บัดนี้หันมาเผยสำเนาขอย่อคดีนิทานเก่าเว้าให้ฟังอย่างแจ้งแจ้งนิทานเยี่ยมรสสะแดงนะโกลตะบ่บอกแจ้งอันในเรื่องที่ข้าใจข้านเว้าไปคือขายตัวให้แก่เมียได้เห็นหัวรู้แต่ตัวมันข้านตันหัวใจแค้นจะรอบวงมัดข้อจองหนาวขาวแลกะบ่เพยนะทุกแท้หนอทุกแท้เว้ยแต่บ่เอ่ยให้คนฟังบ่หวังเป็นกะมาเป็นคันเนาเหม็นกะดมไว้
เนียวสงสัยคือเมียคอยให้เปิดใจเป็นตานายเรื่องหน้าอายพี่บ่เว้าให้โตเจ้าถ้าเบิ่งอาวุธนะเจ้าอย่าถามเจ้าอย่าเว้าคันพอเศร้าให้เศร้าโลดแม่นสิโกรธขี้